ตัวอย่างข้อสอบที่มันเคยออกมาแล้วนะครับตัวอย่างข้อสอบชุดนี้นะครับเป็นการรวบรวมข้อสอบที่มันเคยออกนะครับนะใครสนใจติวออนไลน์ทักเข้ามาได้เลยนะครับรายละเอียดมีเดี๋ยวใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราใส่รายละเอียดเข้าไปนะแชร์เก็บไปไว้ก่อนได้นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างข้อสอบครับข้อ1การศึกษาแบ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551แบ่งได้กี่ระดับครับประเด็นนี้มันเป็นประเด็นข้อสอบทุกปีเพราะอะไรครับเพราะมีน้องๆหลายคนครับมีน้องๆหลายคนชอบไปจำสับสนกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติครับแบ่งการศึกษาออกเป็น2ระดับนะครับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแบ่งการศึกษาออกเป็น2ระดับคือการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นประเด็นข้อสอบอยู่ทุกๆปีครับนะเป็นประเด็นข้อสอบอยู่ทุกๆปีเพราะอะไรหลายคนถ้าไปอ่านในตัวกฎหมายจะไปจำสับสนกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแต่ถ้าถามในวิชาการศึกษาหรือในวิชามาตรฐานนะครับความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนครับการศึกษาแบ่งตามหลักสูตรแกนกลาง51ครับแบ่งการศึกษาออกเป็น3ระดับนะครับ3ระดับคือระดับประถมม.ต้นและม.ปลายนะครับถมต้นปลายการศึกษาแบ่งออกเป็น3ระดับครับถมต้นปลายนะครับตรงนี้น้องตอบเข้ามาได้เลยนะครับพี่อาจจะไม่รอคำตอบน้องนิดนึงเพราะนะพี่มีภารกิจต่อนะครับนะต้องรีบนะครับรีบติวใครที่ตอบเข้ามาย้อนหลังได้เลยไม่เป็นไรครับครับการศึกษา3ระดับครับถมต้นปลายทีนี้หลายคนชอบไปจำสับสนกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเป็นการศึกษาออกเป็น2ระดับนะครับแบ่งการศึกษาออกเป็น2ระดับคือการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันคนละวิชาไม่ต้องไปจำสับสนนะครับทีนี้มาดูการศึกษาแบ่งออกเป็น3ระดับเขาก็จะถามลงไปลึกอีกครับว่าการศึกษาระดับนี้เขามุ่งเน้นอะไรนะเขามุ่งเน้นอะไรอย่างเช่นประถมประถมเขาเน้นอ่านเขียนนะครับอ่านเขียนคำนวณนะครับอ่านเขียนคำนวณนะครับเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนท้ายคิดเลขเป็นนะครับการศึกษาในระดับม.ต้นม.ต้นเขาเน้นอะไรครับม.ต้นเขาเน้นนะครับการสำรวจความถนัดนะครับปากกาอาจารย์มีปัญหานะครับการสำรวจความถนัดนะครับและความสนใจของผู้เรียนนะสำรวจความถนัดและความสนใจของผู้เรียนนะว่าผู้เรียนเขาถนัดเขาสนใจเรื่องอะไรสายอาชีพแบบนี้นะและ3การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือเน้นเพิ่มพูนความรู้นะเน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะเน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านอันนี้คือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะอันนี้คือการศึกษา3ระดับอ่ะต่อมาข้อที่2ครับคุณครูครับการแบ่งระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง51ข้อใดถูกต้องครับคุณครูครับนะข้อที่2เลยนะครับข้อ2ครับการแบ่งระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ข้อใดถูกต้องครับมาดูครับการศึกษาแบ่งตามหลักสูตรแกนกลาง51แบ่งออกเป็น3ระดับเพราะฉะนั้นแบ่งออกเป็น3ระดับเราสามารถที่จะตัดช้อยออกไปได้แล้วครับ2ช้อยครับนี่ครับคือเทคนิควิธีการทำข้อสอบนะเทคนิคการทำข้อสอบถ้าเจอข้อสอบแบบนี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือตัดช้อยครับคุณครูอย่าไปเสียเวลาอ่านทุกช้อยครับนะจะทำให้คุณครูทำข้อสอบไม่ทันเพราะถ้าเจอแบบนี้เรารู้แล้วว่าการศึกษาแบ่งออกเป็น3ระดับข้อไหนที่ไม่ใช่3ระดับตัดทิ้งทันทีครับไม่ต้องไปเสียเวลาทีนี้เหลือ2ข้อครับขอไข่และงงขอไข่เขาบอกว่าแบ่งเป็น3ระดับคือการศึกษาในระดับประถมวัยประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษานะครับถูกไหมครับไม่มีครับประถมวัยนะครับมีระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาครับต้องแบ่งครับว่าม.ต้นและม.ปลายนะม.ต้นและม.ปลายนะอันนี้คือการศึกษา3ระดับทีนี้มาดูงองูครับช้อยที่ถูกต้องแบ่งเป็น3ระดับคือประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนะนี่คือลักษณะข้อสอบครับคุณครูครับนะอันนี้เรารู้ครับว่าทุกท่านรู้แต่เรามาบอกเทคนิควิธีในการทำข้อสอบ
นะเวลาไปเจอข้อสอบแบบนี้อย่าไปเสียเวลาอ่านทุกข้อของครูครับช้อยไหนที่มันผิดรีบตัดทันทีอย่าไปเสียเวลานะครับอ่ะข้อต่อไปข้อที่3ครับมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองเป็นการศึกษาระดับใดครับนะบอกไปแล้วครับสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองเป็นการศึกษาระดับใดมาดูข้อที่3ครับมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองเป็นการศึกษาในระดับม.ต้นครับมัธยมศึกษาตอนต้นนะบอกแล้วครับเด็กม.ต้นครับม.ต้นถนัดสนใจนะม.ต้นถนัดสนใจก็คือเน้นความถนัดและความสนใจของตนเองนะครับอันนี้คือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับครูครับข้อที่4ครับมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านตอบสนองความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพคือการศึกษาระดับใดนะครับมุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านครับครูครับตรงนี้ครับเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านคือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับนะม.ปลายครับเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะครับข้อ5ครับคุณครูครับเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานการอ่านเขียนคำนวณทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสารโดยเน้นจากการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการศึกษาระดับใดข้อนี้เห็นแล้วตอบได้ทันทีครับตอบเข้ามาได้เลยนะครับข้อ5ครับบอกแล้วครับนะเห็นอ่านปุ๊บต้องตอบทันทีนะครับข้อ5ครับนะเน้นการอ่านเขียนคำนวณก็คือการศึกษาในระดับมีใครตอบก่อนประถมไหมครับนะอนุบาลครับนอนอย่างเดียวครับนะอนุบาลนอนกับเล่นเท่านั้นครับข้อ5ตอบข้อขอไข่ครับนะข้อ5ต่อข้อขอไข่อ่านเขียนคิดคำนวณเป็นการศึกษาในระดับประถมศึกษาครับคือเน้นให้เด็กอ่านเขียนคิดคำนวณนะครับนะบอกไปแล้วในระดับประถมเราก็มีการทดสอบนะครับอย่างเช่นการทดสอบ RT ของเด็กป.1ก็คือทดสอบวัดการอ่านของเด็กนะคือเด็กป.1ต้องอ่านออกนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเนื้อหาแน่นเรามีกลุ่มติวออนไลน์นะติวทุกวันเป็นตารางติวทุกวันวิทยากรครบทุกวิชาติวออนไลน์นะครับเราจะลงลึกเนื้อหาทุกประเด็นทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสอบเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับครูครับแค่สมัครเข้ามาก็อยู่ได้ตลอดชีพดูได้จนถึงวันสอบและใช้สอบได้ทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสพท.อปท.กศน.กทม.อาชีวะได้หมดเลยครับคุณครูครับ